ใครครับค่ะคนนี้นะคะเป็นเด็กกตัญญูค่ะเพราะว่าเขานะคะจะเอาเงินรางวัลไปรักษาคุณแม่ของเขาค่ะมาพบกับน้องคนนี้เลยครับน้องแพรแล้วเขาคนนั้นก็หันกลับมาทวงใจสายใยสายใยรักมันน้องเห็นอาการงานเก่ากำลังมีไฟไม่บอกก็รู้ว่าใครสมควรหลีกไปอีกแล้วเมื่อกี้หน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่จนต้องแบบมามองเฮ้ยพี่เขาไม่มีใครกดให้เลยกว่าจะได้ที่สุดละ1 2 3 4 4เสียงครับผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจที่เรากดกันช้าเพราะว่าเรามัวปรึกษากันว่าเพลงของใครอะไรเท่านั้นเองแต่น้ำเสียงหนูไม่มีปัญหาเลยลูกดีมากและวันนี้นะครับน้องแพรผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้วครับ